ุ๊กกิ๊บสาดความหวานบี้ครบรอบแต่งงาน5ปีรักคนดีนะคะสามีของฉันผ่านเวลามาถึง5ปีแล้วสำหรับการแต่งงานของคู่หวานกุ๊กกิ๊บสุมนทิพย์และสามีบี้ทันสภาพและตอนนี้ชีวิตครอบครัวสุดแฮปปี้มีลูกสาวทั้งสองน้องเป่าเป่าและน้องเป่าเป้ยมาเติมเต็มความรักความอบอุ่นทำให้คู่ของกุ๊กกิ๊บและบี้กลายเป็นคู่สามีภรรยาที่หลายหลายคนอิจฉาและล่าสุดในโอกาสครบรอบ5ปีการแต่งงานของกุ๊กกิ๊บและวี่ฝ่ายหญิงก็ได้โพสต์หวานถึงสามีลงในอินสตาแกรมจีกับกิ๊บ36เป็นภาพย้อนวันแต่งงานสุดประทับใจพร้อมด้วยข้อความว่า The best thing to hold on to in life is each other, Audrey.Heaven it's been 5 years already วี่ขีดล่าง KPN วันนี้ครบรอบ5ปีที่เราแต่งงานในโบสถ์กันทุกวันนี้เรายังคงอมยิ้มและน้ำตาคลอทุกครั้งที่นึกถึงภาพความทรงจำในวันนั้นและในวันนี้เราทั้งสองคนมีความสุขในทุกๆวันของชีวิตคู่ของเราถึงแม้จะมีความทุกข์ยังไงเราก็ยังจะคงยิ้มได้เสมอเมื่อหันมาเจอกันขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าสำหรับชีวิตนี้ของพวกเรารักคนดีนะคะสามีของฉันGGBBPP งานนี้เพื่อนๆทั้งในทั้งนอกวงการพร้อมด้วยแฟนๆพากันเข้ามาแสดงความคิดเห็นในความหวานความน่ารักของทั้งคู่กันมากมายสายฟ้าพายุลองเทศนั่งหล่อๆบนลัมโบกินี่ชีวิตสุดปังสมสเตตัสทายาทหมื่นล้านสุดๆทำเอาแฟนคลับฮือฮาไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับภาพถ่ายสุดปังของคุณแม่ลูกแฝดชมพู่อารยาเอฮาเกตที่กระเตงสองลูกชายวัยกำลังสนสายฟ้าพายุมาส่องรถหรูลัมโบกินี่กันถึงโชว์รูมแกทว่างานนี้ดูเหมือนคนที่หลงไหลได้ปลื้มกับความสวยเกินต้านของรถคันดังกล่าวจะไม่ได้มีแค่คุณแม่ซุปตาเท่านั้นเพราะทั้งสายฟ้าและพายุที่นอกจากจะมาช่วยเป็นกำลังเสริมให้กับคุณแม่แล้วทั้งคู่ยังได้ถือโอกาสนี้ขึ้นไปลองเทศลองนั่งจนคุณแม่อารยาต้องเขียนแคปชั่นแซวลูกชายตัวแสบเป็นการด่วนเลยว่าเนียนเลยนะซึ่งหลังจากที่ภาพถ่ายของน้องแฝดสายฟ้าพายุเซตนี้ถูกแชร์ออกไปก็ทำให้มีแฟนๆจำนวนไม่น้อยเข้ามาเขียนคอมเมนต์แซวกันอย่างคึกคักไม่เว้นแม้กระทั่งกับบรรดาเพื่อนพ้องคนบันเทิงของชมพู่อารยาที่พร้อมใจทักเป็นเสียงเดียวว่ารสนิยมความชอบของทั้งสองหนุ่มนั้นสมกับที่เป็นทายาทหมื่นล้านจริงๆเลยอ้นศรีพันธ์บุกสวนหลังบ้านชวนชมพู่อารยาโชว์สเต็ปเต้นคุณแม่ก็เอาด้วยชมพู่ขอนำเสนอน้องพายุเต้นโชว์กำกับการแสดงโดยพี่สายฟ้าฝีมือแม่ชมยังเฉียบตัดผมให้สายฟ้าพายุรอบนี้หลายคนเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปไฮโซไนทนคิดถึงไม่ไหวมาหาแต้วถึงหน้าบ้านชื่นใจได้มินิฮาร์ตกลับคนโสดไม่มีที่ยืนแล้วจริงๆจ้าเมื่อคู่ของคู่รักสุดหวานแห่งปีอย่างแต้วณัฐพรเตมีรักกับหวานใจหนุ่มไฮโซไนประไนพรประภาที่นับวันก็ยิ่งประกาศความหวานกันออกสื่อแบบถี่ๆกันไปเลยยิ่งช่วงนี้จากที่เคยตัวติดกันตลอดแต่ต้องห่างกันหลายวันเพราะแต้วต้องเข้ากักตัวอยู่ที่บ้านนานถึง14วันหลังจากเพิ่งไปเจอกับดีจมตูมที่ทราบผลว่าติดเชื้อโควิด-19 ไปแล้วและหลังจากที่เห็นโมเมนต์ของคู่แต้วไฮโซไนที่ใช้วิธีลดความคิดถึงผ่านโทรศัพท์มือถือที่วิดีโอคอลคุยกันแล้วแต่งานนี้ก็ยังไม่พอเพราะล่าสุดได้เห็นความหวานของไฮโซไน
ที่มาหาแต้วถึงหน้าบ้านยืนโบกมือมองตากันข้ามรั้วบ้านส่วนแต้วที่อยู่บนชั้นสองของบ้านนั้นก็ส่งมินิฮาร์ดกลับไปให้ไฮโซในรัวบอกความคิดถึงกันและต่างฝ่ายก็โพสต์ภาพช่วงเวลานี้ลงสตอรี่โมเมนต์นี้คือถ้าบอกว่าเพิ่งจีบกันใหม่ๆก็เชื่อนะคู่นี้อะไรจะหวานปานนั้นจะแต้วไฮโซไนแต้วณัฐพรกักตัวสุดคิดถึงไฮโซไนเผยภาพคู่ที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต้วณัฐพรกักตัวก็ออกเดทได้อวดซีนหวานกับไฮโซไนกินข้าวด้วยการผ่านวิดีโอคอลแต้วณัฐพรขอมอบคลิปเต้นให้โควิด-19ยิ้มสู้กับตัวจริงจังวันแรกว่าตามนัดมนสิทธิ์ใบเลขเด็ดเน้น2ตัว3ตัวดักคอมมิชชั่นชีพชอบตัดต่อลอตเตอรี่มาตามนัดมนสิทธิ์คำสร้อยใบเลขเด็ดเน้น2ตัว3ตัวงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564พร้อมโพสต์ภาพลอตเตอรี่หันหัวขึ้นดักคอมมิชชั่นชีพชอบตัดต่ออีกไม่ถึงอาทิตย์แล้วจะถึงวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2564ก็จะรู้แล้วว่าใครจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปเช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งชื่อดังมนสิทธิ์คำสร้อยหนึ่งในคนบันเทิงที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคแถมแต่งงวดจะมีชื่อของนักร้องลูกทุ่งคนนี้เป็นหนึ่งในคนดวงเฮงเกือบทุกงวดแม้จะไม่ได้ถูกเป็นปึกใหญ่ๆแต่ก็ถูกแบบหอมปากหอมคอล่าสุดมนสิทธิ์โพสต์รูปถือลอตเตอร์ปึกใหญ่ทั้งแบบชุดละ2ใบ3ใบและ5ใบซึ่งมองรวมเกือบถึง100ใบก็เป็นได้แถมงวดนี้เจ้าตัวโชว์ลอตเตอรี่แบบหันหัวขึ้นเพื่อดักคอไม่ให้พวกมิจฉาชีพใช้โอกาสนี้นำภาพไปตัดต่อได้พร้อมกับข้อความว่าดูเอาเองเลขหน้าซื้อเบาๆเท่านี้พอหอมปากหอมคออย่าซื้อเยอะโดยงวด1กุมภาพันธ์2564เลขที่ชอบ42 50 43 53 129ในขณะที่นักเสี่ยงโชคคอมเมนต์ขอบคุณกันใหญ่รวมถึงนักร้องลูกทุ่งดำรงวงทองเข้าแสดงความคิดเห็นว่ารอแคบจากนั้นมนสิทธิ์คอนเฟิร์มอีกรอบว่าไปซื้อเลย5340 129เรียกว่างานนี้คอหวยทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการดูการซื้อและการเสี่ยงแต่ถ้าใครดวงกำลังมาก็อาจรวยไม่รู้ตัวก็เป็นได้กิลโรเจอร์เฉลยแล้วโพสต์ถึงใครคนของสังคมอย่าปิดทำลายโควิด-19กิลโรเจอร์ตอบแล้วหลังโพสต์ข้อความสวนสงสัยคนของสังคมปกปิดทำลายโควิด-19หมายถึงใครจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19ระลอกใหม่สิ่งสำคัญของผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างหนึ่งคือการแจ้งไทม์ไลน์เพื่อให้คนรอบข้างหรือผู้ที่ไปบริเวณใกล้เคียงระวังตัวแต่แล้ววันนี้24มกราคมจู่นักแสดงและนางแบบสาวสวยอย่างจิลโรเจอร์ก็ได้โพสต์ข้อความชวนสงสัยผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าขอเตือนกลุ่มคนที่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อโควิดด้วยนะคะคุณควรออกมารับผิดชอบต่อสังคมยิ่งเป็นคนของสังคมอยู่แล้วควรบอกทำลายตัวเองให้คนอื่นระวังตัวมากยิ่งขึ้นอย่านิ่งนอนใจไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะคุณบอกยังไงสังคมก็ให้อภัยเพราะทุกคนก็ไม่ได้อยากติดเชื้อกันค่ะฝากค่ะไม่ใช่เรื่องที่จะปิดจริงๆสงสารสังคมรอบตัวคุณค่ะท่ามกลางหลายคนต่างสงสัยว่าใครเอ่ยแบบนี้หมายถึงคนในวงการบันเทิงหรือไม่ล่าสุดพบว่าสาวจิลโรเจอร์ออกมาตอบคอมเมนต์สาวหยกแล้วว่าไม่มีครับพี่หยกหนูหมายถึงรวมๆไม่ได้พุ่งไปที่ดารานะญาญ่าอุรัสยาจัดให้
แฟชั่นมิกซ์แอนด์แมทรับเทศกาลตรุษจีนญาญ่าอุรัสยานำเทรนด์แฟชั่นรับเทศกาลตรุษจีนมาเสิร์ฟแล้วบอกเลยว่ามิกซ์แอนด์แมทได้อย่างลงตัวน่ารักสุดๆเป็นนางเอกสาวซุปตาขวัญใจของใครหลายๆคนสำหรับญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บานหวานใจของพระเอกชุปตาแบรี่ณเดชน์คูกิมิยะซึ่งสำหรับสาวญาญ่าแล้วเรื่องความสวยความน่ารักก็ถือว่ายืนหนึ่งแบบสุดๆเพราะด้วยใบหน้าที่สวยหวานแถมเรื่องการแสดงยังตีบทแตกนอกจากเรื่องความสวยแล้วเรื่องหุ่นของญาญ่าก็ไม่เป็นรองใครเพราะเป็นที่ทราบกันดีว่าเธอคนนี้รักในการออกกำลังกายล่าสุดในอินสตาแกรมของญาญ่าได้โพสต์ภาพของตัวเองที่นั่งอยู่ในสวนดอกกุหลาบพร้อมเช็คอินที่ขาวใหญ่ซึ่งแฟชั่นที่เธอเลือก Mix and Match ในวันนี้คือเสื้อสไตล์จีนกี่เพาสีเขียวจับมาสวมใส่ร่วมกับกางเกงยีนแบบตะวันตกเป็นการแต่งตัวชิลๆง่ายๆแต่ดูสวยและน่ารักมากๆเลยทีเดียวใครจะลองนำไปแต่งตามก็ไม่ว่ากันนะยิ่งช่วงนี้กำลังใกล้เทศกาลตรุษจีนอยู่พอดีอินเทรนด์สุดๆไปเลยล่ะ